ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะข่าวนี้น่าสนใจนะเกี่ยวกับอีเธเรียมเอาละมีมีอินดิเคเตอร์บางอย่างนะเกี่ยวกับอีเธเรียมมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับก็เรื่องของตัว v a l i d a t o r ละกันเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าหลังจาก The Merge ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของ v a l i d a t o r ในอีเธเรียมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะฮะและล่าสุดเนี่ยถ้าเราดูกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยเพิ่มไปกว่า500แสนกว่าโหนดเนี่ยมันเยอะมากนะนี่คือเทรนของ The Merge ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดนะ วอลเดเตอร์ขึ้นมาขนาดนี้ต้องบอกว่าอ e ีทแข็งแกร่งมากอีทแข็งแกร่งมากอันนี้คือสิ่งที่ผมเฝ้าดูตลอดอยิ่งส่วนตัวผมมาดูการนี้ทุกวันแหละแต่ว่าไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าผมนั่งดูอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรการดูจานวนวอลเดเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างสาคัญเวลามันมีมันมีเขาเรียกอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะย่างยิ่งการอัปเกรดระบบเนี่ยคุณต้องดูนะว่าโนดต่างๆในวอล์รเดเตอร์ต่างๆยังคงเชื่อมั่นใน ในในอีทเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับปเด็นคืออย่างนี้ฮะที่มันไม่เคยลงเลยเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาคุณเป็นโหนดคุณต้องฝาก3 2อีทใช่ไหมแล้วคุณฝากไปในบีคอนเชนคําถามคือคุณออกได้ไหมนี่อันนี้คือต้องถามมากกว่าคุณออกได้ไหมไม่ได้ไงที่ผ่านมามันคือไม่ได้ไงทีนี้เอ่อพอที่ผ่านมามันออกไม่ได้เนี่ยการาฟเนี่ยคุณก็เลยเห็นแต่โหนดมันขึ้นนะไม่มีโหนดมันลงเลยนะทีนี้หลังจากนี้นี่แหละ ที่เราอาจจะต้องมาดูนะฮะทำไมต้องมาดูอ่ะก็เพราะว่าตอนนี้มันเปิดให้อันสเต็กได้อันสเต็กได้ก็คือฉันไม่เป็นโหนดก็ได้ฉันออกจากการเป็นโหนดก็ได้32 ETH เต็ก e ไปเอาออกก็ได้นะครับแล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นกราฟนี้จะมีย่อบ้างไหมหรือกราฟนี้จะทะลุต่อไปนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันดูนะฮะเพื่อนๆเ,เข้าใจไอเดียผมไหมถ้าคําตอบคือผมเชื่อว่ามันมีคนออกอยู่แล้วแหละ แต่ก็จะมีคนเข้านะครับเข้ากับออกหลังจากนี้เหมือนเงินฝากกับเงินถอนน่ยคือมีคนถอนเงินปกติแต่ถ้ามีเงินฝากเข้ามากกว่าเงินถอนแบงก์มันก็เฮลตี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้ามีคนเข้าไปเป็นโนดมากกว่าคนที่จะออกจากการเป็นโนดมันก็คือเฮลตี้เทรนด์มันก็ยังโกลอพต่อไปแล้วถ้าหลังจากซีงไฮ่เปิดให้อันสเต็กแล้วคนก็ยังเข้าไปสเต็กมากกว่าเดิมอีกอันนี้ชัดแล้วนะว่าเฮลตี อันนี้ชัดแล้วนะวาย t เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่า Validator เนี่ยมันยงย่อบางหรือเปล่านะครับอืมโอเคอ่าตอนนี้มีประมาณเกือบ4,000นโหนจะ Exit ครัาบอาจารย์อ่าขอบคุณนะฮะมาช่วยกันเติมข้อมูลใช่แต่ว่าก็ต้องดูว่าจะมีเข้าอีกเท่าไหร่ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอีทยังไม่เคยผ่านจุดนี้มาก่อนเลยนะถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นอีกที่พรูฟว่ามัน เออออร์แกนิกจริงนะนอกเหนือจากแค่คําพูดว่ามันเก่งมันเจ๋งมันดีนะฮะก็ต้องดูตรงนี้ต่อไปเชิญคุณน้องมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะวันรายการคุยให้รู้วันที่13เนี่ยเดี๋ยวจะเจาะลึกละเอียดให้ฟังแน่นอนนะเพื่อนๆทีนี้ประเด็นต่อมาถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่สามารถดูจํานวนล a เ,ออเดเ a t o r ได้ว่ามันลดลงแค่ไหน ปกติเนี่ยผมจะชอบดูจํานวนวรอดเวเตอร์เพราะอะไรรู้ไหมนั่นมันคือสันั่นั่นมันคือการแสดงถึงความเชื่อมั่นของเชนนะครับวอดเวเตอร์เนี่ยเขารู้อะไรดีกว่าเราเยอะนะเขาเขาเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาคลุกอยู่ข้างในเขาเขาเป็นคนวงในนะงั้นคนวงในเนี่ยเขาจะรู้ดีกว่าเราเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถอนตัวจากการเป็นวรอดเวเตอร์เขาคงแบบมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะออก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 ,ออกกันเยอะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่เราจะต้อง เตือนเราบางอย่างนะครแต่อันเนี้ยมันดูไม่ค่อยได้นะครทีนี้พอดูไม่ได้เนี่ยเราก็เลยต้องไปเฝ้าอะไรแทนนะอันนี้เราไปเฝ้าตัวนี้แทนครับ active นี่ active validator นะครับก็มีการรวบรวม active validator มานะเพื่อนๆพ่อนว่า active validator ของ e t เนี่ยไอ้แท่งสีฟ้าเพื่อนๆจะเห็นแั้งสีฟ้ามันกราฟมันเล็กหน่อยนะไม่รู้เห็นเปล่าอย่างน,นี้เห็นไหมอย่างนี้จะเห็นไหมแท่งสีฟ้าที่มันเนี่ยพุ่งแท่งอือ่นกราฟอื่นไม่ต้องไปดูเลยนะช่างมัน กราฟสีแดงนี่มันก็คือไอจำนวนバリเดเตอร์แต่ว่าจํนานวนバリเดเตอร์อย่างที่บอกมันก็ขึ้นอย่างเดียวอยู่แล้วเพราะว่ามันออกไม่ได้นะแต่ว่า,าตอนนี้ก็มีหลายหลายฝ่ายที่เตรียมตัวจะออกอยู่เหมือนกันนะครับกราฟสีดาไม่ต้องไปดูที่ใหที่อยากให้ดูก็คือไอแท่งสีน้ําเงินเนี่ยที่มันตึก๊กตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกขึ้นเนี่ยเ,เส้นข้างล่างนี่คือเส้นศูนย์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันเป็นบวกนะคือแอคทีฟมากเลย มันก็การาฟมันก็จะแท่งมันก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะอย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่แอคทีฟมากแอคทีฟน้อยก็แล้วแต่จังหวะนะบางจังหวะแอคทีฟน้อยมันก็วิ่งเตี้ยๆข้างล่างบางจังหวะแอคทีฟเยอะก็วิ่งขึ้นขนน้างบนโดยเฉพาะยิ่งหลังจากเดอะเมอร์จมันเนี่ยช่วงก่อนตอนเดินที่แล้วเนี่ยแอคทีฟมากเลยปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปนะอีทก,ก็เลยขึ้นลาลี่กันกระจัดกระจายเพราะว่าคนไปกาวเดอะเมอร์จกันนะฮะคนกาวเดอะเมอร์จกันแต่ว่าแต่ว่าเพื่อน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 เห็นแท่งสุดท้ายเล็ก เห็นทั้งสุดท้ายล่าสุดไหมปรากฏว่า1วันก่อนหน้านะหนวันก่อนหน้าสเซางให้ Shanghai จะอัปเกรดนะเฮ้ยแอคทีฟวอล d เดเตอร์มันติดลบว่ะอืมติดลบว่ะน่าสนใจนะว่ามันมันบ่งบอกถึงอะไรอ่ะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้านะไอ้แท่งติดลบเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับเพื่อนเพื่อนเดาดิ <laughs> <laughs> เหมือนกันั้งสอนหนังสือเลย <laughs> แล้วก็เดาได้ว,ดว,ว่าทําไมมันถึงได้วิ่ง,งลงมางล่ะนะครในข่าวเนี่ยบอกเลยนะว่ามันอาจจะเกิดจากวอลิเรเเตอร์บางส่วนเนี่ยที่เริ่มแหมกล้ากลัวๆเสียวๆนะไม่ค่อยไว้ใจนะแล้วก็โยกนะเริ่มเริ่ม,มล,ดลดการแอคทีฟลงแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วกันคือเสียวจากการถ่ายเทครั้งนี้นะอะไรแบบเนี้เป็นตน้นอันนี้คือจุดที่ บางส่วนเนี่ยผมใช้คำว่าบางส่วนผมไม่ได้บอกทั้งหมดนะแต่ว่าอย่างน้อยก็เห็นตัว active validator เนี่ยที่ indicator เนี่ยวิ่งลงพอสมควรแ,แล้วกันในเนี่ยบอกไปเห็นไหมครับ t h ethereum e validator number drop to negative ahead of Shanghai upgrade นะก็ตกมาในโซนของการติดลบแล้วนะฮะนี่คือ active validator นะไม่ใช่ active ah, validator ธรรมดา active validator of ethereum network has dropped นะก็ตกลง ซึ่งก,ก็ตีความอย่างอื่นไม่ได้แหละนะก็คงมีคนกังวลแหละนะในนี้มีสักคนในนี้แหละกังวล The decrease of number active v a l i d a t o r er in Ethereum has significantly impact the maximums of uh, number of v a l i d a t o r er recorded นะก็จำนวนจำนวน validator er ที่ลดลง active validator er ที่ลดลง ethereum in ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะส่งผลผลกระทบที่สำคัญนะ significantly เลยนะก็คือส่งผลกระทบที่สำคัญนะ,นะอะททญนะตอน max number of validator record นะครับก็น่าสนใจคือถ้า validator น้อยไปอ่ะมันจะมีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องของการการเขาเรียกว่าอะไรการ facilitate การ unstake ต่างๆนะครับงั้น v a l i a t o r ควรจะต้องอยู่ให้ครบด้วยนะฮะอันนี้ก็ว่ากันเพราะฉะนั้นก็หยิบ indicator นนี้มาฝากแล้วกันไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นนะว่ามันจะต้อง มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้บอกนะแต่ว่าก็มีความกังวลเล็กๆและกันจ่ายตัว active v a l i d a t o r ที่มันดูจะวิ่งลงมาติดลบนิดนึงเล็กๆแบบนี้นะเพื่อนๆน